ถ้าหากชื่นชอบเราหรืออยากจะช่วยสนับสนุนเรานะครับสามารถกดสมัครสมาชิกได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะช่วยเลี้ยงน้ำเลเวลไฟนะครับหรือช่วยสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟให้กับเลเวลไฟได้ด้วยนะครับผมส่วนใครที่ไม่สะดวกในการสมัครสมาชิกช่องเนี่ยก็ช่วยเรานะครับกดไลค์คลิปได้นะครับแล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็จะทำให้คนอื่นๆเนี่ยเห็นคลิปเราได้มากขึ้นนะครับจะทำให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาในไลฟ์เรามากขึ้นด้วยนะครับผมยังไงก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับอย่าลืมกันนะเลเวล5รับบริการเติมเงินเกมเมกามอนสเตอร์ราคา1 US ต่อ35บาทและมีค่าบริการ20บาททุกการเติม1ยอดบินง่ายๆไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดเพียงแค่โอนเงินเข้า TrueMoney Wallet และทำ QR Code ส่งมาให้สแกนง่ายๆแค่นี้ก็ได้รับยอดเงินเข้าไปในเกมเพื่อซื้อแพ็คต่างๆได้แล้วไม่ว่าจะเป็นแพ็ครายเดือนแพ็คโปเกมอนระดับ S+ และแพ็คเกจกิจกรรมเติมเงินอื่นๆอีกมากมายสามารถทักมาได้ที่เพจ Level 5ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง Level 5 Channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Mega Monster กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็จะมานะฮะผมมาอย่างตัวที่2ที่อยู่ในเทียร์ SS นะฮะผมก็อาจจะต้องข้ามตัวของ Sir Knight นะฮะข้ามตัวของ Sir Knight ไปก่อนละกันนะฮะผมเพราะว่า Sir Knight เนี่ยเรายังไม่ได้แปลงร่างเป็นเมกาเนาะเดี๋ยวตอนไหนที่แบบทำเมกาเสร็จเดี๋ยวเราค่อยมาอีกทีนึงนะฮะรวมถึงแอสพิกาจูเองก็เคยทำไปแล้วนะฮะผมงั้นวันนี้ตัวถัดมาที่เราจะมาพูดถึงในเรื่องของโปเกมอนระดับ S ที่อยู่ในเทียร์ SS ทัวร์ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวของโซลาร์อาร์คนะฮะผมตามที่เห็นทีเซอร์สกิลอัลติเมทตอนเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะเป็นข้อมูลของโปเกมอนตัวนี้กันว่าโปเกมอนตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างเหมาะกับการใช้งานแบบไหนนะฮะผมเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยละกันก่อนจะไปรับชมนะฮะผมก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องของ Level 5ไว้ด้วยนะฮะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะฮะฝากกันด้วยนะฮะทุกคนตัวของ Solar Arc นะฮะผมก็จะมีความสามารถในด้านการแปลงร่างเป็นอีกฝ่ายนะฮะผมแล้วก็ใช้งานความสามารถของร่างปลอมเนี่ยได้เต็มประสิทธิภาพถึง 100% กันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งสเตตัสพื้นฐานของโปเกมอนตัวนี้เนี่ยจะเน้นหนักไปในเรื่องของการเพิ่มสปีดแล้วก็พลังโจมตีเป็นหลักนะฮะผมไม่ว่าจะเป็นโจมตีกายภาพหรือเป็นเวทก็ตามนะฮะแต่พลังโจมตีเวทจะเยอะกว่าเพราะว่าตัวดั้งเดิมของมันเนี่ยจะเป็นตัวสายเวทซะส่วนใหญ่นะฮะผมเลือดค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับผมรวมถึงพลังป้องกันด้วยนะทั้ง2สายก็ถือว่าค่อนข้างน้อยมากเลยทีเดียวนะฮะตัวค่อนข้างบอบบางแต่ดาเมจเนี่ยก็สูงอยู่ในระดับนึงเลยต่อมาในเรื่องของการทำค่าความสัมพันธ์นะผมก็ทำได้ไม่ยากอีกเช่นเคยนะฮะก็ใช้โปเกมอนระดับ S ที่หาได้ตามนี้เลยนะฮะผมรวมถึงระดับ A ด้วยนะฮะก็ใช้ถือว่าใช้งานน้อยกว่าตัวอื่นค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็น3เทพหมาในเจน2นะฮะก็จะเป็นไรโคเอเต้แล้วก็ซุยคุนนะฮะผมต่อมาอันที่เพิ่ม HP ก็จะมีนิวรานะฮะผมตัวเคนะฮะแล้วก็ตัวกบเนาะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นตัวที่เพิ่มพลังโจมตีด้วยเช่นกันนะฮะก็จะมี3ตัวนี้ที่เป็นโปเกมอนสายต่อสู้นะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของโซลาร์อาร์คนะครับผมก็จะเป็นตัวของบูคาริโอที่จะเพิ่มในเรื่องของค่าอัตราการติดคริติคอลเพิ่มขึ้นนะฮะทุกตัวเนี่ยหาได้ไม่ยากนะครับผมสามารถหาได้จากในเกมทั้งหมดเลยไม่ว่าจากการสุ่มกระชายหรือว่าแลกในร้านค้าจากกิจกรรมต่างๆเนาะตรงนี้เองก็หวังว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีกันอยู่แล้วนะฮะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของสกิลของโซลาร์อาร์คนะฮะผมก็อันนี้คือเอาโซลาร์อาร์คลงมาแล้วนะฮะผมแต่ว่าตัวเขาเนี่ยได้แปลงร่างเป็นโปเกมอนของอีกฝ่ายที่พลังโจมตีเยอะที่สุดนะฮะผมก็จะกลายเป็นตัวนี้นั่นแหละนะฮะผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในเรื่องของพาสซีฟสกิลกันก่อนเลยละกันนะฮะพาสซีฟสกิลก็จะเป็นตัวของ Shadow Play นะฮะสกิลนี้เนี่ยเมื่อเราทำการลงต่อสู้มานะฮะผมก็จะแปลงร่างเป็นอีกฝ่ายที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดภายในทีมของฝ่ายนั้นนะฮะผมแล้วก็สามารถใช้งานทุกสกิลของอีกฝ่ายได้ทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอันติเมทเองก็ตามเนาะถ้าหากว่าเกรดเต็มก็ใช้อันติเมทได้ด้วยนะครับผมรวมถึงสกิล1แล้วก็สกิล2เนี่ยก็เปลี่ยนไปตามร่างของโปเกมอนที่เราแปลงร่างนะครับผมและนอกจากนี้เองนะครับผมก็จะทำให้อีกฝ่ายเนี่ยไม่สามารถโจมตีเราได้นะฮะยกเว้นโปเกมอนที่เรากำลังแปลงร่างอยู่นะครับผมยกเว้นโปเกมอนที่เราแปลงร่างอยู่เท่านั้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นในสนามตอนนี้เนี่ย
ก็จะมีตัวที่เราแปลงร่างอยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับแต่ว่าตัวที่เราแปลงร่างจริงๆเนี่ยก็จะเป็นตัวที่อยู่หน้าสุดนะครับผมตัวที่อยู่หน้าสุดแถวตรงกลางนะฮะถ้าหากว่าเราฆ่าตัวโปเกมอนแถวหน้าสุดตัวตรงกลางไปเนี่ยอีก4ตัวที่เหลือจะไม่สามารถโจมตีเราได้นะฮะจนกว่าร่างที่เราแปลงเนี่ยมันจะหมดเวลาไปนะฮะก็จะประมาณนี้เนาะและนอกจากนี้เองนะฮะผมถ้าหากว่าอีกฝ่ายเนี่ยมีค่าสเปเชียลแอทแทคเยอะกว่าตัวของตัวมันเองนะครับผมจะทำให้ตัวของซูลาอาร์คเนี่ยมีโอกาส 20% ที่จะไม่สามารถนำพาสซีฟของโปเกมอนตัวนั้นที่เราแปลงร่างเนี่ยมาใช้งานได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกที่อาจจะต้องระวังกันหน่อยนะครับผมเวลาปั้นตัวละครตัวนี้นะฮะเวลาจะเลือกนิสัยก็ควรจะเลือกนิสัยที่เพิ่มค่าสเปเชียลแอทแทคเป็นหลักก่อนละกันนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวของมันเนี่ยสามารถแปลงร่างใส่โปเกมอนทุกตัวแล้วก็นำพาสซีฟมาใช้ได้ทั้งหมดนะครับผมก็จะประมาณนี้และสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะเป็นพาสซีฟอันถัดมาก็จะนำในเรื่องของบัฟของอีกฝ่ายที่มีอยู่ในขนาดนั้นนะครับผมมาเติมให้กับตัวเองด้วย 70% เนาะถ้าอีกฝ่ายมีการบัฟพลังโจมตี 100% เราก็จะนำมาใช้ได้ 70% นะฮะถัดมาก็จะเป็นพาสซีฟตอน8ดาวนะครับผมในขณะที่ตัวเองแปลงร่างอยู่นะครับดาเมจที่ได้รับเนี่ยจะลดลง 20% ด้วยนะฮะดาเมจที่จะได้รับจากเฉพาะโปเกมอนที่เรากำลังแปลงร่างเนาะก็คือตัวอื่นเนี่ยจะไม่นับนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับโปเกมอนตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะทำการโจมตีใส่อีกฝ่ายเลยนะกันนะฮะอ่ะโจมตีใส่ตัวแรกนะครับผมก็อีก4ตัวที่เหลือจะไม่สามารถทำการโจมตีเราได้นะฮะนี่ก็จะรันข้ามเทิร์นไปเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะฮะใช้อัลติเมทของอีกฝ่ายได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็จะไม่ใช้นะฮะเดี๋ยวก็จะเก็บเอาไว้เป็นพรีวิวสกิลในรอบถัดไปละกันนะฮะพอกลับมาในร่างปกตินะผมก็ยังคงโดนโจมตีตามปกติเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพาสซีฟที่ดีที่สุดของโซลาร์คแล้วนะครับผมเพราะว่าเวลาลงทีม66เองเนี่ยตัวมันแทบจะไม่เป็นเป้าหมายจากอีกฝ่ายเลยนะฮะต่อมาเดี๋ยวจะเริ่มจากสกิล1กันก่อนเลยละกันนะฮะสกิล1ก็จะเป็นสคราชนะฮะสกิลนี้เนี่ยจะสร้างดาเมจแก่เป้าหมายนะครับผมด้วยพลังโจมตีสายเวท 100% นะฮะพร้อมทั้งคำอวยสปีดของอีกฝ่ายมาบัฟให้กับตัวเอง 10% เป็นเวลา2รอบนะฮะสแต็กนี้ไม่สามารถซ้อนทับกันได้นะฮะก็จะเป็นการพุ่งไปโจมตีนะครับผมข่วนไป3ทีนะฮะแล้วก็ขโมยสปีดขึ้นมานะครับผมต่อให้ฝ่ายตายไปแล้วสปีดก็ยังคงอยู่นะฮะเป็นเวลา2รอบก็จะดึงรับขึ้นบนหัวแล้วนะครับตอนนี้ต่อมาสกิลที่2นะครับผมก็จะเป็นสกิลซักเกอร์พันนะฮะเป็นสกิลโจมตีง่ายๆ1เป้าหมายเหมือนกันนะฮะแล้วก็สกิลนี้เองเนี่ยก็จะแปลผิดอยู่นะครับผมสกิลนี้เนี่ยเขาบอกว่าขโมยพลังป้องกันเวทมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่ขโมยพลังโจมตีสายเวทมานะครับผมไม่ใช่ขโมยพลังป้องกันเนาะอ่ะขโมยมาทั้งหมด 15% นะฮะเป็นเวลา2รอบซึ่งเอฟเฟคบัฟตัวนี้เนี่ยเวลาเราแปลงร่างแล้วเนี่ยก็จะส่งผลไปยังร่างปลอมหรือว่าร่างที่เราแปลงร่างด้วยนะครับก็กดใช้ไปเลยขโมยสเปเชียลแท็กมานะฮะแล้วก็มาบัฟให้กับตัวเองถัดมาก็จะเป็นสกิลสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นสกิลของ Devil Paul เนาะสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับผมสร้างความเสียหายอยู่ที่ 470% ถือว่าค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะถ้าหากว่าเป้าหมายนั้นตายหรือไม่ตายจริงๆคือไม่ได้สนใจหรอกว่าจะตายหรือไม่ตายนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวมันเนี่ยก็ยังคงแปลงร่างเป็นเป้าหมายนั้นได้อยู่ดีนะครับผมเป็นเวลา1รอบด้วยกันและเหมือนกันนะครับผมถ้าหากว่าตัวมันเนี่ยแปลงร่างเป็นโปเกมอนตัวไหนนะครับพาสซีฟของ Shadow Play เองก็ทำงานเหมือนกันนะครับโปเกมอนตัวอื่นที่ไม่ใช่ร่างที่มันแปลงร่างอยู่ในขนาดนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถโจมตีตัวมันได้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็จะได้รับบัฟของโปเกมอนตัวนั้นมาทั้งหมดเลยนะครับผมมาเติมให้กับตัวเองนะฮะแล้วก็พาสซีฟตอน11ดาวเนี่ยดาเมจทั้งหมดที่เราได้รับขณะที่เรากำลังแปลงร่างอยู่นะครับผมจะนำมาเป็นความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับ 20% ของดาเมจที่ได้รับมาทั้งหมดนะครับผมก็จะเป็นอีกอัลติเมทสกิลนึงที่สามารถเติมดาเมจเพิ่มเติมให้กับตัวของมันเองได้นะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะเดี๋ยวจะใช้ไปที่สตาร์มี่ละกันนะฮะก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็ตะกี้เองเนี่ยตัวของโปเกมอนตัวนี้ก็ไม่สามารถโจมตีเราได้เหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าตัวเราก็แปลงร่างเป็นสตาร์มี่ไปแล้วเนาะอ
ข้อดีของโปเกมอนตัวนี้นะครับผมก็คือมันสามารถแปลงร่างเป็นเทพได้ทุกตัวเลยนะครับผมไม่เว้นแม้แต่ตัวที่เก่งที่สุดภายในเกมนะตอนนี้อย่างไพรมอลกราดอนเองก็ตามนะครับสามารถโดนก๊อปปี้ด้วยสกิลนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าสเต็กพื้นฐานเนี่ยก็ยังคงเป็นสเต็กของตัวมันเองทั้งหมดเลยนะครับก็คือรออัพพลังไปแค่ไหนความเก่งกาจของโปเกมอนตัวนี้เนี่ยมันก็จะเก่งเพียงแค่นั้นนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าอันติเมทสกิลเนี่ยเวลาแปลงร่างเป็นตัวไหนก็สามารถก๊อปปี้ได้นะฮะแต่ว่าในเรื่องของการก๊อปปี้เนี่ยก็จะละไว้ในฐานที่เข้าใจกันว่าสลับนกวายนะครับผมในกรณีที่ลงสนามครั้งแรกนะฮะนกวายที่อยู่ในไข่ตัวมันไม่สามารถแปลงร่างได้นะฮะนอกจากว่านกวายออกมาจากไข่แล้วมันเนี่ยใช้อันติเมทสกิลใส่นกวายมันถึงจะแปลงร่างได้นะครับผมก็อารมณ์ประมาณว่าถ้าโปเกมอนตัวไหนที่เริ่มเกมมาไม่ได้อยู่ในการต่อสู้โปเกมอนตัวนั้นเนี่ยมีพลังโจมตีสูงสุดมันจะแปลงร่างไม่ได้นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยมันแปลงร่างเป็นไคโอก้าแล้วนะครับผมมันก็สามารถใช้อัลติเมทสกิลของไคโอก้าได้นะฮะแล้วก็ดูบัฟบนหัวทั้งหมดนะฮะผมก็ขโมยมาจากไคโอก้าด้วยนะครับผมทั้งหมด3บัฟไม่รวมบัฟที่มันสามารถแปลงร่างได้เนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับโปเกมอนตัวของโซลาอาร์คนะฮะถือว่าเป็นโปเกมอนสายโจมตีอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจในการเล่นแบบ6ต่อ6มากเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าในการเล่น1ต่อ1เนี่ยอาจจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอาจจะใช้ในเรื่องของพาสซีฟเนี่ยได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับผมสำหรับโปเกมอนตัวนี้เนาะแต่ถ้าหากว่าเราเล่น1ต่อ1แล้วเราเนี่ยปั้นพลังได้สูงกว่าอีกฝ่ายมีพลังโจมตีสายเวทที่สูงกว่าอีกฝ่ายและสามารถก๊อปปี้อีกฝ่ายได้โดยที่เป็นโปเกมอนเก่งๆของฝ่ายเขานะครับผมก็ยังสามารถนำไปใช้งานในการเล่นได้อยู่แต่อย่าเอาไปเจอกับนกควายอย่างที่บอกไปก็ประมาณนี้ละกันนะฮะสำหรับโปเกมอนของโซลาอาร์คนะฮะส่วนในเรื่องของไอเทมสวมใส่ไอเทมพกพาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้งานยากนิดนึงเพราะว่าตัวมันเนี่ยถ้าหากว่าแปลงร่างเป็นตัวสายโจมตีกายภาพตัวมันก็โจมตีกายภาพด้วยถ้าเปลี่ยนร่างเป็นตัวโจมตีสายเวทก็โจมตีเป็นสายเวทด้วยเวลาเปลี่ยนร่างนะครับผมมันเปลี่ยนร่างเป็นโปเกมอนตามธาตุนั้นๆด้วยนะครับถ้าแปลงเป็นไคโอก้าก็จะเป็นธาตุน้ำทีนี้เนี่ยไอเทมพกพาที่เลือกใส่ก็ใช้งานค่อนข้างยากมากนะครับผมจะเลือกตัวไหนมาก็ลำบากนะฮะถ้าจะเอาให้ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ควบคุมได้กับทุกตัวที่มันสามารถแปลงร่างได้ก็แนะนำเป็น Power White ละกันนะครับผมเป็นกำไรที่เป็นกำไรสีเขียวๆที่จะเพิ่มในเรื่องของการเพิ่มอัตราคริติคอลแล้วก็ดาเมจคริติคอลนะฮะน่าจะเป็นอันนั้นน่าจะตอบโจทย์สุดแล้วหรือใครจะเรียกเป็นแอปเปิลก็ได้เหมือนกันนะครับผมเผื่อว่าแปลงร่างเป็นตัวถึกๆตัวหนาๆเวลาเล่นหนึ่งๆก็อาจจะทำให้ยืนได้ดีขึ้นอีกประมาณหนึ่งก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆทุกคนนะครับผมเกี่ยวกับโปเกมอนระดับ S นะฮะที่สามารถนำมาเล่นได้จริงๆนะครับผมในเกมนี้เนาะยังไงก็คลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องของ Level 5ไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะฮะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะทำให้คนอื่นๆเนี่ยเห็นคลิปเราได้มากขึ้นกว่านี้ด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากกันด้วยนะฮะทุกคนยังไงวันนี้เลเวลไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในโปเกมอนตัวถัดไปนะฮะบ๊ายบายทุกคน